ต่อเนื่องไปดูกรณีของ BTS นะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องจากที่เราได้นำเสนอกันไปเมื่อวานนี้เลยซึ่งหลังจากรายการจบนั้นเนี่ยทางฝั่งของ BTS นำโดยคุณคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC ก็อยู่ในกลุ่มของ BTS Group Holdings นะครับก็ได้ระบุในส่วนของหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงที่ทางกรุงเทพมหานครมีภาระนะฮะที่ค้างชำระกลุ่ม BTS อยู่อันนี้อ้างอิงตัวเลขสิ้นสุดณวันที่25กรกฎาคมเลยครับจำนวน 39,402 ล้านบาทตีกลมๆครับคือ 40,000 ล้าน40,000 ล้านตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นก้อนครับอันนี้ขอออกตัวกันนะ 40,000 ล้านเนี่ยไม่รวมดอกเบี้ยใช่ไหมยังไม่รวมดอกเบี้ยยังไม่รวมดอกเบี้ยคือข่าวที่เรานำเสนอเมื่อวานครับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้กทม.ชำระคืน BTS ในส่วนของงาน O&M ครับคดีที่1ซึ่งคดีที่1เนี่ยเขานับตั้งแต่พฤษภาคมปี62ครับมาจนถึงพฤษภาคมปี64ใช่คือ2ปี2ปี2ปีนะอันนี้เงินต้นคือ 11,755 ล้านรวมดอกเบี้ยออกมาเนี่ยมันประมาณสัก 22,000 ล้านถูกไหมครับเนี่ยฮะ 22,000 ล้านนะใช่ครับอันนี้รวมดอกเบี้ยแต่ทีนี้ที่เรากำลังจะนำเสนอเอาตัวเลขตามที่คุณคีรีพูดถึงเมื่อวานนี้เนี่ย 39,000 ตีกลมๆ 40,000 40,000 ตรงนี้ก็จะรวมในส่วนของที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาออกมาแล้วแต่ไม่ได้พูดถึงดอกเบี้ยนะเอาแค่เงินต้นก่อนแค่เงินต้นก่อนนะครับอันนี้ก้อนแรกนะครับมาในก้อนที่2นะครับก็คือยอดหนี้ที่ BTS ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี65ที่ให้กทม.เนี่ยแล้วก็ตัวของกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคมเนี่ยชำระหนี้ค่างาน OEM ตรงนี้นะครับในส่วนต่อขยาย2ส่วนตรงนี้นะครับตั้งแต่มิถุนาปี64ถึงตุลาคมปี65อันนี้ 11,811 ล้านบาทไอ้ก้อนที่2เนี่ยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นอยู่อันนี้ยื่นฟ้องไปแล้ว 11,811 ล้านบาทอันนี้ไม่รวมดอกเบี้ยนะแต่ระยะเวลาก็คือนู่นนะฮะที่เขาค้างจ่ายช่วงปี64ถึงปี65เนี่ยมิถุนา64ถึงตุลาปีตุลาคมปี65อันนี้ก้อนที่2ครับก้อนที่3ครับอันนี้สดๆจริงๆนะฮะสดๆจริงๆนะครับก็ตั้งแต่พฤศจิกายนปี65ถึงมิถุนายนปี67ที่ผ่านมานี่นะครับตัวเลขที่ค้างชำระอยู่ 13,513 ล้านบาทไม่รวมดอกเบี้ยไม่รวมดอกเบี้ยนะครับย้ำว่าทั้ง3ก้อนนี้ที่พูดถึงไม่รวมดอกเบี้ยนะเงินต้นอย่างเดียวไม่รวมถามว่าดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่ก็อย่างที่เรานำเสนอไปว่าไอ้ก้อนที่สิ้นสุดปี64เนี้ยเงินต้น 11,000 กว่าล้านแต่รวมดอกเบี้ยมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็น 22,000 ใช่นะฮะครับงั้นไอ้ก้อนที่2ที่ว่าอีก 13,000 กว่าล้านเนี่ยครับนะฮะตอนนี้รวมดอกเบี้ยแล้วผมว่าก็น่าจะในระดับใกล้เคียงนะไม่ทิ้งกันงั้นบวกไปบวกมาโอ้โหทั้งที่นะฮะศาลมีคำพิพากษาแล้วหรือว่าศาลชั้นต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีนะหลงโจ้งนี้มันประมาณสัก 60,000 ล้านนะ 60,000 นะกลมๆนะซึ่งตรงนี้ไม่นับรวมนะฮะครับค่าจ้างงานเดินรถและซ่อมบำรุงในโครงการเดียวกันเนี้ยครับสำหรับอนาคตนะก็คือปัจจุบันไปจนถึงสิ้นสุดสัมปทานปี85ถามว่าครับถ้ายังใช้โมเดลนี้ต่อไปมันก็ต้องมีการฟ้องร้องกันครับนะฮะไปจนสิ้นสุดสัมปทานคือปี85โอ้โหยาวเลยนี่ปีอะไรเนี่ยโอ้นี่ปี767 67อีกเกือบ20ปีนั่นน่ะสิคือจะต้องให้มีการฟ้องมีการทวงกันอย่างนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อไปเช่นนั้นหรือแม่มันขายขี้หน้าน่ะกรุงเทพมหานครนะมันขายขี้หน้าน่ะรัฐบาลไทยเอางี้ไหมตั้งโต๊ะเจรจาแปลงหนี้เป็นสัมปทานก็ตามโมเดลเดิมเลยไม่ได้มีอะไรผิดแผกไปจากเดิมเพราะว่าถ้าไม่ใช้วิธีแปลงหนี้เป็นสัมปทานแล้วนั้นเนี่ยนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่าจ้างเดินรถนะค่างานซ่อมบำรุงมันเดินไปในทุกๆวันนั่นน่ะสิมันเกิดขึ้นมันพอกพูนไปในทุกๆวันนะแล้วถามว่า
มันต้องมาเจอภาระดอกเบี้ยแบบนี้ด้วยเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือไม่นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเพราะถ้าแลกกับการแปลงหนี้เป็นสัมปทานนั้นนะฮะแน่นอนไอ้ภาระหนี้สินหรือการคิดคำนวณดอกเบี้ยมันก็จะจบสิ้นลงนะใช่แต่ถามว่าถ้าใช้โมเดลนี้ต่อไปโอ้เจ็คอักซี่คือจ่ายดอกเบี้ยกันบานตะไทยเลยนะและอย่าลืมนะฮะว่าสิ่งที่ศาลมีศาลปกครองสูงสุดมาแล้วนะมันเป็นแม่แบบนะครับในแง่ของอีก2ก้อนที่เหลือนะเพราะไอ้ก้อนที่กำลังฟ้องร้องอยู่เนี่ยถ้าอ้างอิงจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมันคำเดียวกันวาระเดียวกันเลยนะตรงนี้เนี่ยออกมาแล้วดูแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอย่างไรอย่างกทม.ก็ต้องจ่ายอยู่ดีก็ต้องแพ้อยู่ดีคือมีบรรทัดฐานในแง่ของการพิจารณาคดีใช่แล้วก็ในแง่ของคำพิพากษาของศาลสูงสุดใช่แล้วอันนี้เป็นแม่พิมพ์อยู่แล้วนะใช่ใช่ใช่เป็นแม่พิมพ์ O&M คดีแรกเนี่ยเพราะว่า O&M คดีที่2 3และหากว่ามีในอนาคต4 5 6 7 8จะอีกกี่คดีมันก็ถือว่าเป็นคดีที่มีลักษณะเดียวกันใช่ใช่นะฮะคลักษณะเดียวกันนั้นก็น่าจะมีการยึดโยงตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ได้มีการพิพากษาออกมาแล้วแล้วทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ล่ะนั่นแหละสิเอกชนไปรับงานรัฐแต่ถึงเวลาจะได้เงินทั้งทีต้องไปฟ้องร้องกันให้มันเสียเวลาก็เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็นทั้งฝั่งของเอกชนก็มีโอเวอร์เฮดคอสต์ใช่ฝั่งของรัฐเองก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งที่มันน่าจะมีวิธีการอื่นที่ช่วยปกป้องหรือเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับรัฐได้มากกว่านี้ใช่ใช่แล้วที่สำคัญดอกเบี้ยเนี่ยโอ้โหมันจ่ายกันแบบดูคดีแรกอะเกือบเท่าเงินต้นเลยนะครับนะครับอ้าวผมว่าครับอะไรต่อมีอะไรมันก็ชักจะสุกงอมมากขึ้นทุกทีฉะนั้นครับก่อนหน้านี้ที่ตลาดเคยผิดหวังเรื่องของ BTS ถูกปฏิเสธการขยายสัมปทานสายสีเขียวไปอีก30ปีครับผมเชื่อว่าเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะมีข่าวดีทิศทางลมมันชักจะเปลี่ยนแฮะอย่างที่บอกเอานิ้วจุ่มน้ำลายในปากแล้วชูขึ้นเหนือหัวเช็คทิศทางลมเนี่ยวันนี้ดูแล้วกระแสลมเย็นมันจะพัดไปแถวหมอชิดพัดไปแถวหมอชิดนะ ถ้าเรื่องนี้ถูกนำกลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนฮะราคาหุ้น BTSที่รูดมหาราชเลยมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับโอ้โหท่านผู้ชมใครจะไปเชื่อบางช่วงบางตอนเนี่ยราคามันปรับลงมาจนคิดว่าจะหลุด4บาทนะปัจจุบันประมาณสัก4บาท30ครับแต่ใครจะไปเชื่อว่าจะได้เห็น BTS ที่ราคานี้นั่นน่ะสิโอ้โหนะฮะนะน่าติดตามดูฮะแต่ที่สำคัญนะผมว่านะมันมีสีส้มมันเสร็จแล้วด้วยนะคุณว่าฮะสีส้มมันจบไปแล้วนะมันจบไปแล้วนะครับพูดถึงเรื่องนี้เอาสักหน่อยไหมแหมมันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทิ้งบอมมาไว้ทิ้งบอมไว้ชงมาก็ตบซะหน่อยพี่สุภชัยพูดถึงว่าเอ๊ะสายสีส้มก็จบแล้วนะก็จบแล้วนั้นในยะหรือความหมายของการที่บอกว่าสายสีส้มก็จบแล้วนะเรื่องของ BTS ก็น่าจะคืบได้สักทีสายสีส้มเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นประเด็นปัญหาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสารตั้งต้นของความยุ่งเหยิงโอลหม่านที่เกิดขึ้นมาตลอดช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมาสายสีส้มนี่แหละตัวปัญหาเพราะ BTS ก็อยากได้ BEM เขาถือว่านอนมาอยู่ละใช่งั้นในเมื่อมันมีปัญหามันก็เลยพลอยทำให้นะฮะแผนการของ BTS ก็มีอันต้องสะดุดติดขัดแต่วันนี้สายสีส้มจบแล้วจบแล้วจบแล้วรฟม.ครับลงนามลงนามกับ BEM เป็นที่เรียบร้อยแล้วลงนามเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วแล้วก็ BEM ก็ลงนามกับ CK ในฐานะผู้ก่อสร้างก็เสร็จแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาจจะพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วถูกไหมใช่แล้วใช่แล้วฉะนั้นสีส้มวันนี้จบแล้วจบแล้วชัดแล้วนะครับจะมีการเอาโมเดลแปลง
หนี้เป็นสัมปทานกลับมาใช้หรือเปล่าตรงนี้น่าสนใจแต่ว่าการแปลงหนี้เป็นสัมปทานตรงนี้มันยัง make sense นะไม่รู้สิคือคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตหลายๆเหตุการณ์ที่บอกค่าโง่นั้นค่าโง่นี้ใช่ไหมค่าโง่ทางด่วนสายนั้นค่าโง่ทางด่วนสายนี้อันนั้นเนี่ยคือดูแล้วผมว่ามันหลายๆประเด็นมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลแล้วหลายๆประเด็นดูเหมือนมันมีความจงใจที่จะให้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่กรณีการแปลงหนี้เป็นสัมปทานของ BTS เนี่ยผมว่ามันมองด้วยลอจิกนะมองด้วยตรรกะคือถ้าไม่ทำกทมก็เป็นหนี้หัวโตกทมเป็นหนี้หัวโตคำถามแรกก่อนมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าใช่คำถามที่สองถ้ามีปัญญาจ่ายแล้วงบประมาณมาจากไหนแล้วมันต้องไปจ่ายดอกเบี้ยประเด็นสำคัญคือมันต้องไปจ่ายดอกเบี้ยถามว่ามันจำเป็นไหมที่จะต้องไปจ่ายดอกเบี้ยทั้งที่มันใช้โมเดลอื่นก็ได้ใช่ใช่เพราะตรงนี้ถ้าจ่ายครบตามกำหนดนะมันไม่ต้องเสียดอกเบี้ยทั้งบาทเลยนะก็ถือว่าชำระแล้วชำระแล้วถูกใช่ใช่ไหมฮะก็ชำระตามงวดไปก็จบละเพราะตามเงื่อนไขคือ BTS จะแบกรับภาระหนี้สินเองทั้งหมดแลกกับการขยายสัมปทานสายสีเขียว30 ปีเฮ้ยผมว่าตรงนี้มัน make sense กว่าไอ้พวกค่าโง่ทางด่วนเส้นนั้นทางด่วนเส้นนี้นะmake sense กว่าไอ้ขึ้นค่าทางด่วนแลกกับไม่ขึ้นค่าทางด่วนแลกกับสัมปทาน20ปีด้วยนะอันนั้นสิฮะmake sense กว่านะ make sense กว่าตลกตลกจะขึ้นค่าทางด่วนนะอย่าขึ้นนะเดี๋ยวให้สัมปทานต่อนะฮะอ้าวก็ของมันใหญ่จริงช่วยไม่ได้